กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่4221606นั่นเองมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณอ้อมน้อย28พฤศจิกายน2531เวลาเกิดค่ะ 11:30 นวันจันทร์การเงินโชคลาภแล้วก็สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างปฏิทินตรงกับวันจันทร์ปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับก็ระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับและพื้นดวงนี้ผมไม่เชียร์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนุชนภานะคะเกิดวันที่7ธันวาคม2525ค่ะเวลาเกิด2ทุ่ม21นาทีวันอังคารการงานการเงินโชคลาภครอบครัวค่ะอลิเป็นกาลีนะครับก็อย่าให้ใครยืมใครก็ลำบากกรรมะก็ด้วยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาเยอะก็ใช่ระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่สูงกว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นสุภาพบุรุษของคุณปีจอนี้เลอะพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนก็ได้ที่ยังใช้ประโยชน์ได้แจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ส่วนเบอร์โทรศัพท์54เขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะครับถือว่าดีSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2เมษายน2514ค่ะเวลาเกิด 9:45 นาทีวันศุกร์ปีหน้าค่ะการเงินความรักการเงินกับความรักจะเป็นอย่างไรการเงินกับความรักจริงๆแล้วยังไม่พ้นไม่เป็นไรถ้าคุณอยากจะดูหลังวันเกิดย่าง46เลยนะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทำธุรกรรมนะคือหมายถึงว่าคืออย่างช่วงเนี้ยกาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับในปีจรนี้ก็เอาง่ายๆนะครับก็หาโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทนะพี่สุขสงฆ์สามเณรก็ได้ส่วนหลังวันเกิดเนี่ยก็บริจาคเงินให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจิตตินัน2เมษายน2514นะคะเวลาเกิด 9:45 นาทีวันศุกร์เรื่องความรักการเงินการงานแล้วก็หนี้สินนะคะแล้วก็จะได้อยู่กับคนรักหรือเปล่าความจริงในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่เนี่ยของคุณเนี่ยผมถือว่าไม่ได้เสียหายนะเพียงแต่ว่าช่วงปีจรในย่าง45เนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างในเรื่องของความรักหลังวันเกิดไปแล้วนะก็มีโอกาสที่จะใกล้ชิดแน่นแฟนมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินเช่นเดียวกันย่าง46ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะก็จะหมุนได้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำมาโปะภาระหนี้สินเดิมที่มีหรือเข้าหาใครก็ไม่ถูกปฏิเสธนะครับส่วนงานเป็นยังไงงานตอนนี้ออกแรงเยอะๆนะครับยังมีเหตุปัจจัยบวกอยู่นะจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนเมตตาอุปถัมภ์แต่หลังวันเกิดไปแล้วในงานคุณอาจจะต้องออกแรงมากกว่าเดิมเป็น2เท่า SMS ต่อมาค่ะจอ SMS นะคะเกิดที่2พฤษภาคมค่ะ2520เวลาเกิด 7:15 นาทีวันจันทร์ตกงานอยู่จะได้งานทำหรือเปล่าเกณฑ์งานมันเสียอยู่โดยเฉพาะงานใหม่นะครับก็ให้ชีวิตสัตว์8ตัวแล้วก็พยายามขวนขวายหางานเยอะๆเพราะเป็นอุตสาหะด้วยนะผมอยากจะใช้คำว่าบางทีอาจจะได้เป็นกลุ่มงานที่มีสเปคที่มันลดทอนไปหน่อยนะจึงจะพอมีความเป็นไปได้แต่ถามว่าเกณฑ์เรื่องงานจะดีขึ้นเมื่อไหร่อย่างช้าเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วจะมีคนให้ความช่วยเหลือครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2526นะคะเวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอาทิตย์บอกว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อชื่อเดิมคือปรัชญาปอปลาเราเรือบรรยากาศชอช้างยาวหญิงสระอาค่ะก็ระวังปัญหาสายตาสุขภาพความดันระบบเลือดอย่างเพื่อนผมชื่อเนี้ยก็ตาเนี่ยมีปัญหามากคำเลสิกยังกลับมาเป็นใหม่เลยนามสกุลจารุพงศ์ปรีดาจารุพงศ์เป็นสศาลากรันสศาลากรันค่ะปรีดาตรงตัวค่ะเมื่อรวมกับชื่อเอสแล้วก็ไม่ดีนะก็เชียร์ให้เปลี่ยนมีชื่อมาให้อาจารย์ได้ดูด้วยนะชื่อแรกจริยะปรัชญามียอยักษ์นะครับค่ะไม่มีสระอาไม่มีสระอาค่ะอันนี้เข้าท่าอันนี้เข้าท่าแล้วก็ต้องบอกว่าจะช่วยเสริมให้มีอำนาจมากขึ้นแล้วก็
ไม่เหนื่อยเท่าเดิมความจริงชื่อนี้โอเคนะค่ะชื่อเดียวนะฮะมีจริงมันมีมาหลายชื่อเลยแต่อันนี้โอเคเป็นผู้ชายด้วยเป็นผู้ชายเสริมใช้วรรคเดชนำเนี่ยดีนะครับแล้วก็ไม่ติดกาลีนะเลขศาสตร์ก็ยิ่งทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วก็มีเสน่ห์ความสำเร็จและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับเอาชื่อนี่แหละเลือกเป็นจริยปรัชญานะเอาละนะคะแล้วก็เรื่องของอาชีพการงานด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง33นะครับก็มีเกณฑ์ในการเริ่มอะไรใหม่ๆอาชีพที่เด่นเอาอย่างนี้ก่อนปีจรเนี่ยเป็นตำรวจเป็นตำรวจด้วยอังคารมหาอุดเลยดีจะสูงส่งในตำแหน่งหน้าที่การงานและปีนี้อาจจะมีข่าวคราวดีๆนะในช่วงย่าง33หรือแม้กระทั่งย่าง34ค่ะในเรื่องของงานความรักเนี่ยค่ะอาจารย์จะมีโอกาสได้เจอกับคู่บ้างไหมเพราะว่าทำงานตลอดเวลาเลยเห็นไหมบอกแล้วคุณเจริญก้าวหน้าอยู่แล้วในส่วนของความรักคู่ครองก็เป็นไปได้นะคุณอาจจะได้เจอคนในเครื่องแบบเหมือนกันนะครับแล้วถ้าถามว่าจะย่าง35นะย่าง35 36ไม่เกินนี้ลงตัวจริงจังครับอ่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะอยู่ใต้กลางเหนือออกตกที่ไหนดีที่สุดคะทิศไหนดีสุดชิงทีก็บอกเลือกไม่ได้มันก็ต้องว่ากันเป็นปีจรนะแต่ถ้าเกิดด้วยองค์รวมน่ะทิศใต้ดีสำหรับคุณนะครับเหนือไม่ค่อยเด่นเดี๋ยวนะครับเหนือกับตะวันตกไม่ค่อยดีในพื้นชะตานะครับอันนี้คือในระยะยาวแต่ว่าถ้าถามปีจรเนี้ยปีจรนี้ทิศผมต้องดูหลังวันเกิดนะครับแป๊บนึงนะแต่ว่าหลังวันเกิดเนี่ยอีสานเด่นนะอันนี้ฝากพิจารณานะครับเอาล่ะเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะแทบไม่เหลือแล้วนะครับเมื่อวานนะวันศุกร์วันพรุ่งนี้คริสต์มาสด้วยนะครับเป็นวันฟูประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไร9:31 นถึง10:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับวันจันทร์ที่28เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือเฉพาะผู้ที่จะประกอบการมงคลเพราะอัคนีโลดตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนมกราคมนะครับครึ่งแรกของเดือนก็จะมีวันที่11วันจันทร์นะครับขออภัย10ถูกต้องละ11นะครับวันจันทร์มกราคม2559เหมือนกันฮะเงื่อนไขก็คือเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเป็นวันจมด้วยอัคนีโรดตกด้วยแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤกขโชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนะครับเป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะช่วงปลายเดือนธันวาคมพร้อมกับต้นเดือนมกราคมนั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะติดตามย้อนหลังกันได้ที่ YouTube ค่ะพิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็ติดตามนะรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมนะคะเตือนตัวเองว่าเก่งได้แต่อย่ากลางรู้และฟังไม่ใช่พร่ำเป็นน้ำไหลอย่าหลงตนให้คนเขาเหนื่อยใจเจอบันไดถ้าขึ้นได้ต้องลงเป็นเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ